ครับสวัสดีครับเพื่อนๆมื้อนี้ผมก็ได้อัปโหลดให้เบิ่งนะครับว่าผลที่ว่าผมเอาไม้ผู้ไม้ที่ว่าเป็นไม้เศษไม้นะครับที่ว่าบ่สามารถที่เอาเผาทานเป็นเอาไปขายได้นะครับแต่ว่าเอามาใส่ภายในครัวเรือนนะครับผสมไปในปริมาณที่ว่า 70-30% นะครับจะรู้สึกว่าผลการเผาครั้งนี้นะครับกับครั้งที่แล้วๆมากก็คล้ายๆกันนะครับจะเป็นเปลวเก็ดที่ว่าให้พลังงานสูงนะครับจะสังเกตได้ว่าเป็นการเผาใหม่ที่หัวเตานะครับโดยการที่ว่าผมใส่วิธีขอบอันนี้ประโยชน์ก็คือดีอย่างหนึ่งก็คือลดปริมาณความห่อนข้างล่างได้นะครับนี่ครับนะครับก็ประโยชน์หลายอย่างนะครับว่าหนึ่งก็ซอยประหยัดยืดอายุการใส่งานของก้นเต่านะครับบ่ให้ผุหลายนะครับแล้วก็มีความห่อนสูงนะครับประโยชน์หลายอย่างอยู่ครับที่ว่าผมบอกว่าประโยชน์หายากนะครับอันนี้คือยืดอายุของก้นเต่าน้ำนะครับบ่ให้ผุก่อนเร็วนะครับเผาหัวเต่าก็ฮ้อนดีนะครับแบบนี้นะครับก็เห็นภาพแล้วนะครับวิธีการผสมใหม่นะครับเฮาได้ขายได้ใส่น้ำนะครับ FC นะครับได้ขายได้ใส่น้ำนะครับก็ขอให้ลองไปเฮ็ดเบิ่งนะครับการผสมใหม่นะครับดีนะครับเฮาเอาใหม่ย่างดีเพื่อขายจังซี่นะครับแล้วก็ใหม่บ่ดีนะครับแต่ว่าคุณภาพการเผาใหม่แบบอยู่ในคลิปวิดีโอนี่ให้เห็นว่าการเผาใหม่ได้ดีนะครับเผาง่ายใหม่ค่ายแก๊สง่ายนะครับก็เลยมาเน้นย้ํานะครับเป็นภาพที่ว่าใส่ได้นะครับแล้วก็เป็นหลักฐานที่ว่าสามารถนำไปใส่ได้จริงนะครับได้มาเททานให้เบิ่งนะครับที่ผมเผาไปว่าประโยชน์หายากนะครับแล้วก็ใส่ไม่ 70-30% นะครับก็ได้มาเททานให้ FC เบิ่งนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับการเผาใหม่ก็ดีนะครับอันนี้คือใหม่ที่ว่าเฮาเอาใส่ภายในครัวเรือนนะครับส่วนใหม่ที่ว่าเฮาขายนะครับเฮาก็สามารถแยกได้แบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นใหม่แกล้งนะครับแต่สำหรับใหม่แบบนี้เฮาก็เอาไว้ใส่ภายในครัวเรือนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ FC ก็ลองผสมเบิ่งนะครับเป็นผลดีนะครับเพราะว่าการที่ผสมลงไปเฮ็ดให้เฮาเผาง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ค่ายแก๊สเร็วนะครับแล้วก็ก้นเตาเฮาก็บ่ชำรุดเสียหายหลายนะครับแล้วก็เฮ็ดให้เฮาสามารถปิดเตาได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เฮ็ดให้เฮามีถ่านไว้ใส่
นะครับแยกเป็น2ส่วนส่วนนี้เอาไว้ขายส่วนนี้เอาไว้ใส่แบบนี้นะครับเฮาเบิ่งออกนะครับนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้มาบอกนะครับแล้ววิธีการบางที่ก็ถ้าเป็นทานลักษณะหนักๆแบบนี้เฮาก็ขายให้ลูกค้าก็ได้นะครับเป็นทานแกล้งนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสิมีประโยชน์นะครับก็ขอให้ FC ลองไปปฏิบัติเบิ่งนะครับแล้วก็สิเห็นผลนะครับแต่ถ้าใส่กับเตา F5E นี่จะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเตา F5E นี่ให้ความรุนแรงสูงนะครับไฟนะครับก็สิได้เห็นผล 100% นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขนะครับสวัสดีครับ